มาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณมอสสวัสดีครับโอ้โหเสียง คุณมอสเอาสิเอาโทรศัพท์ออกห่างนิดนึงสวัสดีครับโอ้โหจังนี้ใช้สมอลทอล์กอยู่ใช่ไหมฮะไม่ได้ใช้นะครับโอ้โหเสียงมันแตกมากคุณมอสนะครับเดี๋ยวผมลดเสียงให้เลยครับนะฮะฮัลโหลครับพี่แจ๊คอันนี้ดีกว่าโอเคคุณมอสนะฮะคุณมอสนี่เคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ละใช่ครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่จำได้ไหมเรื่องที่สองครับพี่แจ๊คเรื่องที่สองนะใช่ครับผมโอเคมาคุณมอสมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับห้องพี่สาวเกิดอะไรขึ้นคุณมอสครับผมงั้นขอเล่าเลยแล้วกันครับได้เลยครับก็พี่สาวผมก็คือแบบเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวใช่ไหมครับพี่แจ๊คแล้วทีนี้เขาเสียสามีไปซึ่งสามีเขาเสียด้วยอุบัติเหตุครับแล้วก็เนี่ยเรื่องมันผ่านมาประมาณปีใหม่ที่แล้วนี่เองพี่แจ๊คครับพี่สาวผมเครียดโรคซึมเศร้าคือจะฆ่าตัวเองหลายหนแล้วก็วันปีใหม่เนี่ยเขาจะจุดพลุใช่ไหมพี่แจ๊คครับก็ได้ยินเสียงคงเสียงพูดแต่ไม่มีใครคิดอะไรใช่ไหมครับแต่พี่แจ๊คใช่ไหมว่าพอทุกอย่างเสร็จสิ้นงานเลี้ยงจบ คนที่เข้ามาเห็นก็คือลูกชายเขาเห็นศพแม่ตัวเองยิงตัวเองตายแล้วคือฆ่าตัวเองตายด้วยการยิงตัวเองตายครับยิงตัวเองตายพอเสร็จสับจากงานอะไรทุกอย่างแล้วแต่คือมันมีประเด็นตรงที่ว่ารอยเลือดที่เขายิงตัวเองที่ติดกำแพงห้องครับมันไม่ค่อยจะเท่าไหร่พี่คือแบบมันไม่แห้งเหมือนของธรรมดามันแต่พอนี่ออกมันเป็นเกล็ดๆอะฮะมันไม่แห้งเหมือนของธรรมดามันเป็นยังไงอะมันเป็นเกล็ดๆนะพี่เรื่องอะใช่ครับทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้พี่เดี๋ยวคุณมอสหมายถึงว่าทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมายถึงว่าคราบเลือดยังติดอยู่ที่กำแพงเหรอถูกต้องครับผมเขาไม่ทำความสะอาดเหรอฮะเช็ดแล้วครับเช็ดยังไงมันก็ไม่จางพี่มันเหมือนแค่รอยเลือดที่แบบมันแห้งอะพี่เขาจะมาทอดมันแห้งอะครับใช่ครับแล้วก็ผมเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมก็นอนอยู่ห้องพี่สาวผมห้องเนี้ยใช่ครับซึ่งบางคืนในพี่แจ๊คก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแบบร้องไห้แบบร้องออกมาแบบคือแล้วอะไรประมาณนี้พี่ครับแล้วมีเสียงแบบคนคุยกันเลยพี่แจ๊คสักพักหนึ่งก็มีเสียงตะโกนว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมใช่พี่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงจริงๆโทรมาแบบคีสแบบยาวมากพี่แต่แบบเสียงมันถอยหัวนะพี่ครับครับแล้วก็มีเสียงปั้งพอปั้งเสร็จมันก็มีเสียงแบบว่าเหมือนคนแบบว่าอะไรพี่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับเป็นอย่างแบบบ่อยมากคือจนแบบว่าทุกคนในบ้านกลัวหมดเลยนะเป็นผมครับผมยังเคยพูดเล่นๆเลยบอกโหมาแค่เสียงไม่มาเป็นตัวทีว่าอยากเห็นจริงเลยเนี่ยแต่ผมเป็นคนที่ไม่เจอเลยนะครับคนในละแวกบ้านเนี่ยเจอหมดทุกคนพี่ใจเชื่อไหมว่าอิสลามเนี่ยก็มีการขอหวงกันนะครับใช่ครับคือมีคนเขาแบบว่าน่าจะเป็นคนพูดอีกคนอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะพี่เขาไปฉี่รถหลุมศพพี่สาวผมไปฉี่รถหลุมศพเพื่อก็ไม่ทราบเหมือนกันพี่พี่ใช่ไหมว่าเขานอนอยู่ดีๆเนี่ยเขามาเล่าให้พ่อผมฟังว่าเขานอนอยู่ดีมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาเหยียบอกเขาครับครับแล้วก็พูดมาว่ามึงลบหลู่กูเหรอจะลองดีกูใช่ไหมครับพูดแต่คำเลยพี่ซึ่งเขาบอกเขาโดนเหมือนกันไม่ใช่โดนถามพี่เขาไม่ได้หลับไปซ้ำไปใช่ครับคือแบบเย็บอยู่อย่างนั้นนะครับจนแบบว่าจนเขายกมือไหว้
ซึ่งเช้ามาเขาก็มาขอข้อมูลขอเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับครับครับแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะเจอกันในห้องครับฮะพี่แจ๊คว่าเด็กประมาณ3 ขวบ 4 ขวบเนี่ยเขาโกหกไหมพี่ไม่หรอกครับพี่ใช่ไหมว่าหลังผมชี้ตลอดเลยมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมาเอาปืนจากหัวตีแล้วปั้งปั้งครับครับพี่แจ๊คคิดว่ามีพวกน้ำแดงน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายนะพี่หายไปที่แบบว่าไม่ทราบสาเหตุอะพี่มันหายยังไงหมายถึงว่ามีการกินไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแต่ฝาไม่ได้เปิดฝาไม่ได้เปิดนะพี่ครับครับแต่น้ำหายขวดก็ไม่มีรอยรั่วครับแล้วก็โอ้ยพอน้ำแดงมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพี่พี่แจ๊กว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะเหมือนการผูกคอไหมไม่รู้สิมันยังไงอ่ะก็เขายิงตัวเองตายใช่พี่เชื่อว่าวันพระเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงนี้กันทุกคนอ๋อหมายถึงว่าที่ถามผมว่าเหมือนการผูกคอไหมคือต้องทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับได้ยินกันทุกคนคือการฆ่าตัวตายทุกอย่างไม่ใช่แค่การยิงตายหรือว่าการผูกคอนะทุกอย่างครับคือต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอย่างเงี้ยหมดตามความเชื่ออ่าๆครับครับผมแล้วก็พอได้ยินเสียงจากทุกบ้านคือบ้านเนี้ยครับไม่มีใครกล้านอนกับผมนะพี่แจ๊คหมายถึงว่าเรื่องที่คุณมอสกำลังเล่าอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ที่คุณมอสอยู่เนี่ยแล้วก็คราบเลือดงวดที่แล้วว่าผมย้ายมานอนอีกบ้านนึงใช่ไหมพี่แจ๊คจำได้ไหมจำได้ครับครับก็ห้องนี้ครับนอนอยู่หมายถึงว่าทุกวันนี้คราบเลือดก็ยังอยู่เนี่ยหรอยังอยู่ครับโหมันเช็ดยังไงก็ไม่ออกหรอไม่ออกโอ้มันไม่จางเลยมันเหมือนว่าจะเคยโดนไม่บาดไหมเวลาเลือดเราหยดลงพื้นมันจะแห้งจัดครับนั่นแหละคือมันแห้งประมาณนั้นเลยครับก็เหมือนกับเขายังไม่ได้ไปไหนแหละก็คือการฆ่าตัวตายอ่ะใช่ครับเขาจะเจอกันแบบนี้ครับเขาจะมาเป็นเสียงมากกว่าส่วนใหญ่ครับแล้วก็เสียงร้องไห้และอย่างคือตัวคุณมอสไปไหนไม่ได้ด้วยนะคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนใจเย็นๆนะฮะคุณมอสเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับจะพิมพ์อะไรจะพูดอะไรเนี่ยคือผมว่าเรารู้จักมารยาทกันนิดนึงเกรงใจกันนิดนึงคือมอสหนีไปไหนไม่ได้นะฮะใช่ครับเออถึงคือว่าถ้าผมเดินได้ผมก็ไม่หนีแล้วพี่ผมกลัวอยู่แล้วพวกเนี้ยฮะครับทำไมไม่เอาสีทาทับอ่ะมันจะทาได้พิมพ์ข้างฝาเป็นไม้เอาได้ทำไมสีทาไม้ไม่ได้อ่ะผมไม่รู้ไงพี่ว่ามันจะทาได้หรือเปล่าไงแต่พ่อผมเขาไม่ทาไงครับเขาปล่อยไว้อย่างนี้แหละจนมันจะหายใช่พี่แล้วก็พ่อผมเขาบอกมาว่าวันนั้นอ่ะเขาฝันว่าพี่สาวเขาเนี่ยมาพูดกับเขาว่าหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจแต่เขาบอกมาคำหนึ่งว่าเขาไม่ได้ยินตัวเองอ้าวใช่ครับพี่ใจจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเขาสูญเสียสามีไปใช่เขาพูดประมาณแบบว่าสามีบังคับเขาให้ทำครับใช่ครับซึ่งพ่อผมก็เล็กเอานะครับคือแบบว่าพ่อผมสมมติขึ้นมาเองว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าตอนเวลาที่พี่เคยผมเสียชีวิตเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยตอนที่ผูกคอตายครับก็ช่วยทันครับแล้วก็มีดที่คอตัวเองก็มีนะพี่แจ็คครับฮะขนาดกินยาฆ่าตัวตายยังเคยเลยพี่น้ำยาติดเบาแล้วห้องน้ำมันพี่แจ็คครับครับกินก็ไปเลยพี่แต่โชคดีคือว่าไปหลังท้องทันแต่ปีใหม่เนี่ยไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงไม่สนใจพี่สาวเพราะเขาคิดว่าพี่สาวไม่หลับ
แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หลับพี่แจ็คเขาพิมพ์ตัวถ่ายนะฮะคุณมอสกำลังจะมาเล่าเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าทุกวันนี้คิดว่าพี่สาวคนนี้ยังไม่ได้ไปไหนยังทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่เหมือนเดิมนะใช่ครับมันยิงเสียงแล้วมันหลอนมันหลอนหงตัวเองพี่ฮะใช่บางทีแบบนอนอยู่เนี้ยมีคนเหมือนกับมาเป่าหูเราดังแล้วก็หมดแล้วครับอะไรประมาณนี้พี่มันทำไงได้อ่ะก็บ้านเราอย่างที่คุณมอสบอกอ่ะนะบางทีผมก็ด่าพี่ผมบอกเฮ้ยจะนอนโผล่จะคงจะแกล้งอะไรวะครับอะไรประมาณนี้เขาก็จะเงียบไปแต่ส่วนมากนะพี่แจ๊คผมเล่าให้เพื่อนผมฟังเนี่ยเพื่อนผมไม่เชื่อนะบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อใช่ไหมมึงมานอนมานอนดูได้ใช่ผมบอกว่าให้คุณนอนวันไหนอะวันไหนเป็นวันพระใหญ่อะพระบ้านหรือคอนับถือกันอะมึงมานอนดิแล้วมึงจะรู้แล้วก็เจอจริงพี่มันบอกว่ามันตื่นตอนที่สามเนี่ยมันเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มพี่นั่งร้องไห้แล้วก็ผู้หญิงเป็นร้องไห้แบบเสียใจเศร้าเสียใจแล้วพวกแล้วก็มีเสียงว่ากูบอกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ยิงปั้มเพื่อนผมเนี่ยพี่จากมันนอนอยู่กับพื้นนะพี่พี่ใช่ไหมมันบอกว่ามันกระโดดก้าวเดียวถึงหน้าประตูบ้านแล้วเองมันบอกมันไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้พี่ถึงแต่ว่ามันไม่เจอแบบว่าเป็นตัวเป็นแต่เป็นเงาแต่มันรู้สึกได้ว่าน่ากลัวครับใช่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนอื่นเจอแล้วผมไม่เจอผมจะมาเต็มที่แค่เสียงแบบครับอย่างใหญ่อยู่ประมาณนี้พี่แล้วก็มีเสียงคนขุดอ๋อครับอะไรประมาณนี้ครับนะก็คุณมอสบอกคุณมอสไม่กลัวใช่ครับนะอ้าวยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณมอสแล้วก็เรื่องของการฆ่าตัวตายอย่างที่เรารู้กันแล้วก็เราก็พูดกันหลายรอบนะครับว่าต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างนั้นแต่ที่สำคัญคือลองวิธีการนี้ดูถ้ามันเช็ดไม่ออกล้างไม่ออกลองทาสีทับดูฮะครับนะพี่เช็ดฝุ่นจะฝากขอบคุณทางรายการพี่แจ็คด้วยแล้วก็ทางคุณเบิร์ดด้วยนะครับพี่เบิร์ดนะครับฮะฝากขอบคุณผ่านด้วยครับครับครับเพราะว่าผมได้กำลังใจจากพวกพี่เยอะๆมากเลยอยู่กำลังใจกันเป็นกำลังใจกันสู้ได้เยอะเลยสบายนะแค่นี้ผ่านได้จิ๊บๆเดี๋ยวก็หายก็ครับแล้วก็จากพี่เบิร์ดที่เขาช่วยเหลือผมมาก็มีคนเขาเข้ามาช่วยเหลือบางคนก็ดาวนะเฮ้ยมันเป็นจริงเปล่าอะไรเงี้ยเอาคนอื่นมาอ้างเปล่าบอกให้พี่ขับรถมาดูผมได้เลยพี่ขับรถมาดูได้เลยใครจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาน้ำลายคุณมอสไม่ต้องไปสนใจผมไม่สนใจหรอกพี่ครับนะยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคุณมอสนะเงาว่างๆก็ฟัง The Ghost Radio ไปนี่แหละแก้เหงาฟังทุกคืนที่ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับได้เห็นพี่บัตรบอกแล้วว่าส่งอะไรนะส่งรูปมาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆครับนะอาการดีขึ้นเยอะเลยพี่จ๊ะจากวันแรกอ่ะนั่งเองไม่ได้เลยพี่ต้องเอาเชือกคล้องเอวตัวเองแล้วนั่งทุกวันนี้ไม่มีแล้วเลยพี่ถึงลุกขึ้นมานั่งเองได้เลยนี่แหละเห็นไหมกำลังใจพอพี่เบิร์ดพูดกับผมมาคำนึงว่าถ้าเกิดเรายอมแพ้เนี่ยอะไรมันก็ชนะเราได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้มันเราลุกขึ้นมาสู้ถูกทุกอย่างจะเป็นอุปสรรคเราต้องผ่านผลไปได้ถูกต้องนะทุกอย่างคือกำลังใจนะคุณมอสนะใช่ครับนะหายไวๆเดี๋ยวก็หายเชื่อผม โอเคขอบคุณมากคุณมอสครับอาจจะไม่น่ากลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลอนๆนิดๆถือว่ามาปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้ก็แล้วกันจะได้คุยกันจะได้มาจะได้ไม่เหงามากนะแล้วผมกล่าวว่าจะเอาเรื่องหลอนๆของเพื่อนผมที่เขาฝากมาแต่ผมกลัวมันจะยาวเกินไปไงพี่ครับเป็นครั้งหน้าก็ได้มันยาวเกินครับด้วยฝากหน้าก็ได้ได้ไม่มีปัญหาก็มีรายการเด็กก็เนี่ยที่อยู่เพื่อนผมทุกคืนเลยนะแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้รู้ว่าเหงารู้ว่าแบบโอ้ยคนนอนอ่ะคุณผู้ฟังนะครับอยากพูดอะไรอยากมาเลยคุณมอสมาได้ตลอดครับแฟนผมยังบอกนะฮะเขาคิดว่าผมบ้าพี่อย่าไปสนใจไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปพูดอะไรถึงคนพวกนั้นแฟนผมบอกว่าเขาถามบ้างอ๋อเธอเป็นอะไรของเธอบ้าเธอยิ้มคนยิ้มให้โทรศัพท์เอาครับขำพี่แจ๊คคิดว่าดูผมแก้เครียดแก้เบื่อแล้วกันนะ
ช่พี่ก็พี่ชอบพี่แจ๊คเป็นเพราะพี่แจ๊คพูดแล้วแบบงานเป็นการแสงความคิดดีไงพี่นะครับชอบตรงเนี้ยได้ได้ได้คุณมอสอ่ะยังไงก็คราวนี้ฝากบอกพี่บัตรด้วยนะครับว่าจะแอบหลับครับผม นะโอเคได้คุณมอสขอบคุณมากครับหายเหงานะสวัสดีครับสวัสดีครับ